สวัสดีค่ะวันนี้พรสวรรค์จะพามาเข้าสวนนะคะทุกคนเราจะมาปลูกต้นไม้ที่เราซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะเราจะแบ่งเข้าไปปลูกในสวนแล้วก็แบ่งปลูกบริเวณรอบบ้านนะคะต้นไม้ที่เรานำมาปลูกในวันนี้ในสวนนะคะก็จะมีต้นมะกอกป่าสาเกแล้วก็กอไผ่กอไผ่ที่เป็นกอไผ่เลี้ยงที่เราซื้อเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกล้วยไข่กับต้นมะม่วงค่ะนี่เริ่มจากขุดดินก่อนเลยทุกคนหลังจากที่เราถมดินไปใหม่ๆนะคะดินก็ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรเลยค่ะก็ต้องออกแรงขุดพอสมควรเลยอันนี้เป็นต้นมะกอกป่าของเรานะคะปลูกสาเกกันต่อเลยนะคะสาเกนี้เราตั้งใจจะปลูกเพื่อจะมาทำขนมนะคะเอามาเชื่อมหรือว่ามาทอดแบบชุบแป้งทอดแบบกับแป้งกล้วยแขกก็ได้นะคะค่อยๆขุดไปเลยค่ะเราจะปลูกพืชในสวนค่อนข้างจะให้หลากหลายชนิดนะคะเพื่อให้สวนของเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดมีต้นไม้มีผักผลไม้นานาชนิดไว้รับประทานค่ะมีคนให้กำลังใจด้วยอ่ะThank you.
งนี้เราก็จะปลูกมะม่วงแก้วลำลังที่เราซื้อมาเมื่อวานนะคะพื้นที่ส่วนตรงนี้ค่อนข้างจะลุ่มนะคะเราก็เลยจะทำการปลูกกล้วยไข่ตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะแฉะทีเดียวเรียกว่าไม่ต้องรดน้ำกันเลยค่ะเนื่องจากเราปลูกในที่ลุ่มไป2ต้นนะคะเราไม่ทราบว่ามันจะแฉะมากเกินไปหรือเปล่าเราก็เลยเก็บ1ต้นเอามาปลูกด้านบนนะคะนี่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าตรงนั้นแฉะหรือว่าเน่ามากเกินไปก็ยังเหลือตรงนี้รอดค่ะก็หน่อกล้วยไข่นี้เมื่อวานเราซื้อมาทั้งหมด5ต้นนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกบริเวณรอบบ้าน2ต้นแล้วก็ปลูกในสวน3ต้นแบบนี้นะคะปลูกต้นไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็มารดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะ